ครับสวัสดีครับผมเบนจามินโจเซฟวานีครับสวัสดีครับผมนันครับนันกิจดิษฐ์ครับเฮ้ยใครเสียงดังชื่ออาทรฮะชื่อไอซ์อยู่เชียงใหม่ทุกวันนี้ก็ยังเจอกันเรารู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งผมน่าจะเป็นเพื่อนแก๊งเนอร์เซอรี่จันทิพย์ครับตอนอยู่ที่ศรีราชาที่ชลบุรีตอนนั้นชื่อจำชื่อเขาไม่ได้ชื่อเฟียสมั้งหรือชื่อเขาเพื่อนคนแรกมึงเลยนะเว้ยต้องจำได้เดี๋ยววะทุกวันนี้มันไปไหนแล้วไม่รู้เขาดูเขาเสียใจนะเว้ยแก๊งอะไรนะแก๊งเนอร์เซอรี่จันทิพย์จำชื่อแก๊งได้แต่จำชื่อคนไม่ได้แฟนดูเรื่องนี้แฟนดูคลิปนี้ไม่ได้เลยอันเนี้ยแม่ครับสอบเซฟไหมแม่หลักแรกหรอคลอดมาแล้วก็เห็นหน้าแม่หลักคนนี้เลยเหมือนกันนะครับใช่เพราะว่าคือมันเป็นความรักที่ถูกต้องมันไม่ใช่ความรักปะปายคือความรักถาวรมากมันออร์แกนิกมากใช่รักแม่นะครับครับแม่อยู่ไหนแม่อยู่ในกล่องก็วูเลยครับก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกดีใจที่เขาชอบเราอะไรเงี้ยครับผมของผมครับมันเป็นความรู้สึกแบบกุ้มกิ่มอยากโม้ให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยอยากเล่าอยากบอกได้แล้วนะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ไม่ถึงขนาดวู้ฮู้เงี้ยไม่ถึงใช่กลางกลางวู้ไม่เคยอกหักในที่นี้หมายถึงว่าเราไปจีบเขาแล้วเขาไม่นี่กับเราใช่ไหมคือผมไม่ค่อยได้จีบใครรู้สึกว่าคนแรกที่จีบจริงๆอ่ะแบบจริงจังมากๆเนี่ยก็คือแฟนคนปัจจุบันแล้วแบบไม่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แบบเดินข้อหาใครจริงจังอ๋อผมเคยคบอยู่ตอนอยู่ประมาณม.3ฮะแล้วก็อกหักครั้งแรกก็เจ็บนะเจ็บมากเลยประมาณปีหนึ่งนะฮะ1ปีเลยใช่แล้วตอนนั้นชอบฟังเจโชแล้วแบบตอนอกหักก็ชอบแบบคิดว่าตัวเองเป็นเจโชแล้วแบบอะไรเงี้ยมันเล่นมีอยู่อะไรเงี้ยมันช่วยกล่อมแบบอาการแบบว่าอกหักอะไรว่าแล้วก็ต้องถามคำถามนี้พี่ท่าเปิดเลยท่าเปิดของผมครับตอนนั้นคือNK_R13 ตอนนั้นผมเกิดที่13เนี่ยแล้วรู้สึกว่า R นี่คือแดงเพราะตอนนั้นกีฬาสีที่อสามผมอยู่สีแดง NK ก็คือชื่อกับนามสกุลของผมจะมี2อีเมลฮะอีเมลแรกมันยังดีหน่อยตรงที่ว่าพ่อตั้งให้อะไรเงี้ยก็เชียงใหม่เบนก็ยังโอเคหัวเราะอะไรวะที่พ่อกูตั้งให้เลยด้วยพ่อดูอยู่นะเชียงใหม่เบนโอเคอยู่ผมว่าแต่อีกอันไม่ค่อยโอเคผมว่าอีกอันback underscore sakura ตอนนั้นผมแบบดูพวกแบบหนังจีนหนังญี่ปุ่นที่แบบว่ายากุซ่าฆ่ากันอะไรเงี้ยแล้วผมอินอะไรเงี้ยผมก็เลย backอันนั้นสกอร์สักกุหลาบผมชอบเชียงใหม่เบนเชียงใหม่เบนน่ารักนะน่ารักอ่ะคือถ้าเกิดตอนนี้พี่ใช้อยู่ก็โคตรวินเทจเลยนะใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่เชียงใหม่เบนติดต่องานมาก็เชียงใหม่เบนแล้วผมเปลี่ยนมันเป็นปุณวิธีนะไอ้หลังฮะไอ้หลังตาไม่เท่ากันเออใช่ทั่วตอนนั้นตาไม่เท่ากันแล้วตอนนี้ตาเท่ากันเมื่อไหร่ผมอะครับคือจริงๆของผมมันเป็นฉายาที่ทุกวันนี้ก็ยังโดนเรียกอยู่นะว่าชื่อเก่าย้อนกลับไปเลยคือแต่ก่อนคือเรียนสุขศึกษาแล้วเขาให้เอาโรคหนึ่งไปพรีเซนต์หน้าห้องแล้วเหมือนพ่อผมเป็นเกาไงผมก็เลยเอาโรคเกาไปไม่คิดอะไรปรากฏว่ามันตลกกันชิบแปลงแล้วมันตลกอะไรกันเฮ้ยพ่อเป็นเกาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็โดนเรียกเกามาตลอดก็คือจะรู้เลยถ้าเกิดว่าเรียกนัดเนี่ยจะไม่ที่บ้านก็คือเป็นเพื่อนๆที่เจอหลังทำงานแล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อนสมัยเรียนจะเรียกเกาหมดแต่นี่ก็พูดบ้างเการักตัวเองครับย้อนกลับไปเลยคือมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับที่พัทยาก็ได้ลองแล้วคือเหมือนพอเข้ามาอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ขี่บ่อยครับใช่แต่คือถ้าครั้งแรกเลยคือนู้นตั้งแต่สมัยเรียนม.ต้นเลยครับของผมก็เวสป้าของแม่ครับแม่แกเคยขับเวสป้าชอบเวสป้าวินเทจอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นรถที่มันเป็นลายอะไรวะลายบอมมาเล่ฮะ wow. แล้วก็มีเครื่องบินเล็กๆอยู่ข้างหน้ารถเสียงต่อแตะอะไรเงี้ยเสียงเฉพาะมากก็เริ่มขี่รถคันแรกแม่สอนรู้จักกันครั้งแรกครับก็เวสป้านะใช่คือเหมือนคือผมรู้สึกว่าแบบคนที่ชอบอะไรมันเหมือนกันเนี่ยมันก็จะวนมาเจอกันแล้วใช่ก็เหมือนอย่างนัดเขาก็ชอบอะไรที่แบบวินเทจนี่ไม่ได้คิดเลยไม่ได้แพลนว่าแบบไม่ได้แพลนแม้กระทั่งว่าแบบว่าเข้าหาด้วยแต่ตอนผมถือว่าผมดูงานเขาอย่างเงี้ยก็จะพอดูว่าแบบคนนี้อาจจะแบบว่าน่าจะเข้ากันได้ค
คือไม่ได้มานั่งคิดมานั่งนินทาอะไรก็แบบก็รู้สึกแต่พอบางทีเราเห็นใครไกลๆเลยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ก็น่าจะชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรเงี้ยใช่แล้วพอรู้จักกันจริงเข้ากันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดนี้คือการแสดงซ้อนการแสดงทีเฮ้ยกลับไม่ได้เนี่ยกลับไม่ได้เลย